สุขภาพสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับพิจิตรบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มจากบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดชลบุรีนี่คือศึก CP Fresh Mart เขย่าบัลลังก์โลกและคาราวาน CPF จังหวัดชลบุรีคู่แรกนี่เป็นการป้องกันแชมป์เยาวชนรุ่นไลฟ์ไฟเวทน้ำหนัก108ปอนด์ของก้องฟ้า CP Fresh Mart กับคริสอันฟันเต้ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงคือก้องฟ้า CP Fresh Mart นักเมินคริสอันฟันเต้จากฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้ต่อยกัน10ยกนะครับมาดูก้องฟ้าของเรานะครับเป็นมวยดาวรุ่งดวงใหม่อันฟันเต้ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์รายนี้เป็นมวยซ้ายนะครับวันนี้ในศึก CP Fresh Mart เขย่าบัลลังก์โลกแล้วก็คาราวาน CPF จังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็น3คู่ที่มีความหมายทุกคู่นะครับคู่แรกนี่เราป้องกันคู่2เราชิงคู่3นั้นชิงครับระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยจากอินโดนีเซียโปรดติดตามนะครับคู่สำคัญก็คือคู่ที่2วันนี้มาดูว่าคู่2ของเรานะครับวันเฮงมาดูคู่แรกก่อนก้องฟ้า CP Fresh Mart กับอันฟันเต้ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์เป็นมวยรุ่นใหม่ๆนะครับในนามของเพดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยประธานของบริษัทนะครับเสียนาวรั่วคุณวีรัตแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนนะครับท่านดร.พงษ์เศรษฐไพฑูรย์บริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนอกจากมวยรายการใหญ่ท่องเจ็ดไทยทอดสด3ชั่วโมงแล้วยังมีสินค้าของ CP จำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในราคาที่ประหยัดนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9กระดูกนี่ยังไม่เยอะนะครับชกสร้างกระดูกไปเรื่อยดูจังหวะกันอยู่ครับจังหวะเข้าดูว่าคู่ชิงคริสอันฟันเต้นั้นเล็กสั้นกว่าเล็กน้อยครับแต่ดูว่ามีความรวดเร็วนะครับช่วงการยกมีล้วงลำตัวกันบ้างหมดยกที่1ครับนะคะทำไมไก่อ่ะมันจะขึ้นยกที่2นะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับผู้ว่าคมสันเอกชัยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์คุณอริเลศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารรวมทั้งดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนในฐานะประธานจัดการแข่งขันภายในงานก็มีสินค้าราคาประหยัดนะครับในนามของ CP ด้วยนะครับมีทุกอย่างพร้อมเลยนะครับภายในงานที่นี่นะครับวันนี้ทางโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม18แห่งหลังไทย21แห่งนะครับเข้มข้นทั้งหมด21แห่งหลังไทย18แห่งนะครับตัว2นี่กองฟ้าเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เน้นแล้วกรรมการนพรัตน์เตือนนะครับเตือนอันฟันเต้ว่าต่อยต่ำกว่าจุ๊กครับคุณสุทธิพงษ์มาแล้วใช่ครับสวัสดีครับอย่างที่เรียนไว้นะครับรายการในวันนี้ครับถือว่าเป็นรายการใหญ่ประจำปีเลยทีเดียวครับ3คู่ครับมีตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเป็นเดิมพันทั้ง3คู่ซึ่งคู่แรกแฟนๆได้ชมกันครับในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ต่อยมาดูนะครับนักมวยไทยของเราก้องฟ้าล็อกหมัดได้ดีซ่อนเอาคางซ่อนไว้ใต้แขนทำให้เรานั้นเจาะยากนักมวยถนัดซ้ายด้วยครับนักชกจากฟิลิปปินส์อันตรายทุกตัวครับแข็งแรงมันหนักหมัดดีเพราะว่าไอดอลของเขาก็คือแมนนี่ปาเกียวครับแต่ว่าวันนี้ครับก่อนการชกตำนานแชมป์โลกในรุ่นไฟเวทของเมืองไทยและของโลกครับพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมวันนี้ขึ้นมาโชว์ตัวให้แฟนๆหมัดมวยได้ชมกันด้วยครับเหมือนคู่เลยนักชกฟิลิปปินส์เห็นพงศักดิ์เล็กแล้วกลัวไหมในนามของ CP Fresh Mart นะครับผู้ที่สร้างแชมป์โลกพร้อมทั้งไก่ย่าง5ดาวนะครับสร้างแชมป์โลกมาไม่รู้จักกี่คนแล้วด้วยครับ
ชุดนี้ครับ1 2 3ผลงานดีขึ้นแล้วนะครับสำหรับกล้องฟ้าในยกนี้แต่ว่าอันฟันเต้นั้นเรายังไม่เห็นนะครับว่าซ้ายที่เขาถนัดนั้นหนักขนาดไหนหมดยก2ครับชมภาพช้าในยกที่แล้วนะครับยกที่2การป้องกันแชมป์เยาวชน108ปอนด์ของก้องฟ้า CP Freshman กับอันฟันเต้นักคุณเตชิงชาวฟิลิปปินส์ขอบคุณโนเมจิไพแกนแอปเปิลคุณพิเชียนสมภพรุ่งเรืองบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าคุณประชัยเลี้ยวไพลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนคุณซีเมนต์ TPI สีนาโนซูเปอร์อาร์มอร์ TPI และปุ๋ยออร์แกนิก TPI ยกที่3ครับมาเริ่มบนเวทียก3วันนี้ต้องขอบคุณทั้งกายังห้าดาวนะครับแล้วก็ CP Freshman CP Meiji Toyota Motor Toyota K Motor โชว์รูม21แห่งหลังขาย17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับชมต่อครับอย่างที่เรียนไว้ครับดาวรุ่งอนาคตไกลครับคนนี้ก้องฟ้า CP Freshman ก็อยู่ในแผนการสร้างนะครับที่ทางเพชรยินดีร่วมกับบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนครับโดยคุณอดิเรกศรีประทักและท่านดร.พงษ์วิเศษไทยทูลเดินสองก็สองเราดีขึ้นนะครับยกนี้ก็เน้นแล้วนะครับก้องฟ้าในขณะที่อันเซนเต้นั้นก้มต่ำมากกรรมการเตือนแล้วสองครั้งจังหวะนี่ครับศีรษะมาแล้วครับต้องระวังนะครับโดยชนกันแตกได้ครับชั่วโมงกระดูกนี่ต้องยอมรับเขาเยอะกว่าเราแน่แต่ว่าความพร้อมนะครับฟิตถึงตอนนี้ยืนกันใกล้ๆแล้วนะครับเป้าหมายคือลำตัวชายโครงต้องระวังนะครับหัวมาแล้วครับอันเตจะใช้หัวเป็นการชนแล้วกรรมการเตือนครับทางมวยต้องระวังศีรษะให้ดีนะครับเนื่องจากว่าทางมวยครับเรามวยขวาเขามวยซ้ายแล้วหันหน้านี่มันแหมพอเหมาะพอเจาะกันพอดีมวยซ้ายนี่ถือว่าเป็นมวยที่ชกยากแล้วก็น้ำหนักหมัดดีนะครับแต่ว่าเราต้องก้าวสืบให้ลึกๆว่างั้นเถอะกองฟ้านะครับครับเริ่มจะทำได้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับสัญญาณ10นาทีดังขึ้นครับนี่แหละครับเขาก้มทำให้ต่อยยากต้องใช้เวลาต้องอดทนครับกองฟ้าต้องอดทนหมดยก3 179ตัวใหญ่ภาพช้ายกที่แล้วนะครับยก3ป้องกันแชมป์เยาวชนของก้องฟ้าครั้งที่2เดี๋ยวตามกันต่อนะครับในยกที่4ต่อไปนี้ขอบคุณบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรบริษัทบุญสงโอสถเด็กในพานทองจำกัดน้ำมันตรามาวินและคุณวินัยวีระผู้ชมครับประธานบริหารบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตโฟมล้างหน้าพรีมโนบุยาธาตุน้ำขาวไทยนครขอบคุณครับคู่นี้เป็นการป้องกันแชมป์เยาวชนไลฟ์ฟลายเวท108นะครับก้องฟ้าซีพีเฟสมาดแดงแล้วก็คริสอันฟาเต้จากฟิลิปปินส์น้ำเงินนะครับในพิกัด108มาดูว่าของเราแดงนะครับขวาไปหมัดยังไม่ถึงคริสออกซ้ายมาไม่เข้าเหมือนกันนะครับของเราต้องยอมรับนี่หน้าตายังเดะโอ้ยคู่นี้ซัดกัน10ยกนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งที่พัฒนาฝีมือเร็วมากนะครับสำหรับเจ้าก้องฟ้าปกตินี่ลงนวมซ้อมครับกับระดับแชมป์โลกครับระดับยอดมงคล CP Freshman ระดับโอเลดง CP Freshman ครับถือว่าพัฒนาเร็วมากๆเลยทีเดียวยกที่4โอ้โดนแล้วโดนแล้วนะครับเอาย้ำย้ำก้องฟ้าที่เก่าเวลาเก่าเอ้ายังหลบได้อ้าวคริสโดนผวาผวาลำตัวเลยครับโดนแล้วก้มเลยกรรมการก็ต้องลำบากหน่อยนะครับอ่องฟ้าการที่จะมุดเข้าไปต่อยลำตัวเพราะว่าศีรษะจะชนกันครับเนี่ยกับการจ้องเลยนะครับนะครับลำตัวดีนะครับแฟนๆเห็นว่าต่อยลำตัวแล้วอันวันเต้มีอาการไม่เสียงตะโกนขวาสิแต่ก็เห็นทางครับเห็นทางแล้วว่าขวาเนี่ยดี
นัวเนียแล้วครับอัมพันเต้ยิงใกล้ๆไม่ให้ต่อยถือว่ากระดูกประสบการณ์ครับเขาชั่วโมงบินสูงการเอาตัวรอดนี่เนี่ยครับติดของเราชกยากแต่ยังได้ลุ้นก้องฟ้าขยับถอยตัวหน่อยถอยตัวหน่อยยิงขวาเล่นล่างโดนซ้ายโต้มกันนะครับก้องฟ้ายก4กำลังจะผ่านนะครับกำหนด10ยกตามกติกาของ WBC แชมป์เยาวชนมายก4ครับชายยกที่4นะครับพยายามจะล้วงลำตัวแต่ว่าอันเวนเต้นั้นก็รู้นะครับว่าจะโดนต่อยเป้าใหญ่ก้มต่ำบางครั้งนั้นศีรษะกลายเป็นกันชนบิ๊กบัมเปอร์ไปเลยนะครับขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนีเวียฟอร์เมนไดเกียว 2T ไดเกียวออยล์ 4TMA ประกันชีวิต AIA และบริษัทเจียไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายคะแนนออกมาแล้วนะครับ39 37และ38 37เรานำอยู่เล็กน้อยครับอาชีพมาแล้วครับจากคุณชูชีพตรีโพคาเดอะโซไซตี้อยุธยาเดอะโซไซตี้อัดฉีดมา 5,000 บาทสำหรับก้องฟ้าชนะได้เท่านั้นเองน็อกหรือคะแนนก็แล้วแต่นะครับของก้องฟ้าคริสอันฟาเต้สายจากฟิลิปปินส์นะครับคู่นี้ชกกัน108ปอนด์10ยกยกนี้น่าจะเข้มข้นขึ้นครับแม้แต่การหลบต่ำนี่ครับนะครับต้องอย่างนี้เรียนนะครับว่ากองฟ้านั้นคงต้องใช้เวลาให้มากขึ้นนะครับเขาบวกครับรอสวนครับตอนนี้คริสอันฟันเต้อยู่ที่มุมกลางการหลบไวของอันฟันเต้นี่เอาละครับจะหลบได้นานเท่าไหร่ครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นดูกองฟ้ากับเวทีระดับโลกขนาดนี้ครับเน้นเป้าใหญ่มากๆนะครับต่อยลำตัวต่อยหน้าท้องจะทำให้อันเวเต้นั้นหนีลำบากเขาถอยแล้วนะครับไม่ทราบว่าแตกหรือเปล่าเลยครับใช้นวมไปปาดที่คิ้วยกนี้เราดีขึ้นครับบิดออกมาครับบิดออกมาแกก็พยายามมั่วในตลอดใกล้ๆนะครับไม่ยอมอยู่ห่างโดนขวากรรมการนพรัตน์มองนะครับคริสน้ำเงินไม่ทราบว่ามีบาดแผลแตกหรือเปล่านะครับแกนี่หมัดเอาไว้แล้วครับอันเฟรนเต้อาจจะมีแผลแตกนะครับสำหรับผู้ท้าชิงหมดยกที่5ครับดิฟภาพช้านะครับยกที่กองฟ้าเปิดแผลแตกที่บีบทางคิ้วด้านขวาของอันเฟรนเต้ได้แต่ว่าเลือดออกไม่เยอะนะครับก็มีแตกเล็กน้อยนะครับขอบคุณคุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชทุนชิวจำกัดสินเชื่อธนาคารธนชาติคุณมานพสุวรรณีประธานบริษัทโรงงานเภสัชกรรมแหลมทองการแพทย์ลาดพร้าวจำกัดผู้ผลิตแชมพูมาโนดักแฮร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเวลมาสู้กันต่อยก6ของฟ้าแดงนะครับนักมวยไทยของเราคู่นี้ในรุ่นไลฟ์ฟาเวท108คริสจากฟิลิปปินส์นะครับเป็นผู้ท้าชิงถือว่าเป็นครึ่งหลังครับยกที่6แล้วหลังจาก5ยกที่ผ่านมาดูผลงานของเราแล้วเข้าตาครับก้องฟ้าดูซิว่าไฟนี้ดูแล้วถ้าคุมเกมดีๆน่าจะผ่านได้ครับน็อกหรือคะแนนเท่านั้นเองแต่ว่าประมาทไม่ได้เลยครับคริสแกรอบวกรอสวนอยู่อย่างเดียวเลยตอนนี้ให้เด็ดขาดต้องน็อกนะครับให้เด็ดขาดต้องน็อกครับต่อยลำตัวแล้วสลับขึ้นบนได้ผลแล้วนะครับต้องระวังอย่างเดียวคืออันเต้จะก้มแล้วเอาหัวปะทะกับเราจะแตกได้ครับเร่งเล่นล่างให้เยอะก่อนก้องฟ้าต่อยลำตัวตกมาการสั่งเบรกแล้วเตือนครับเป็นมวยที่ต่อยยากครับคริสอันเต้คือแทคติกเยอะความช่ำชองในเชิงสูงทีเดียวขึ้นยกที่6แต่กำหนด10ยกครับทำท่าจะยืดเยื้อซะด้วยถ้าห่างผ่านยกนี้ไปได้
ถ้าเกิดว่านะครับดูผลจากคะแนนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับดูทดสอบระบบหายใจครับเพราะว่าปัจจุบันเป็นแชมป์โลกเยาวชนครับชกแบบ10ยกเพราะฉะนั้นการจะขึ้นสู่แชมป์โลกใหญ่แบบวันเฮงในคู่ต่อไปนี่12ยกครับเพราะฉะนั้นระบบหายใจกำลังนี่สำคัญครับแต่ว่าตอนนี้เห็นช่องแล้วครับก้องฟ้าต้องย้ำหนักนะครับจำนวนหมัดต้องมากขึ้นหน่อยครับคริสตันจะได้มีเวลาหายใจน้อยลงเข้าสู่ช่วงปลายยก6แล้วครับหมดยก6ภาพชายยก6นะครับปล่อยลำตัวเห็นอาการทุกครั้งนะครับสำหรับคริสอันฟันเต้ผ่านไป6ยกขึ้นยกที่7ครับขอบคุณกระทิงแดงเอ็กซ์ตร้านะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีคิงคอปราคลีนซีลสีโพลีน่าคุณทรงวิทย์คุณกระจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์ขึ้นยกที่7แล้วครับหมัดขวาเข้าลำตัวดูว่าจังหวะการตามของก้องฟ้ายกนี้จะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเน้นแล้วนะครับเรียกว่าเริ่มเดินตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับก้องฟ้าและตั้งแต่ต้นยกไม่ยกที่7ครับเริ่มเห็นแล้วครับเริ่มหายใจหายใจติดขัดๆแล้วครับนักชกจากฟิลิปปินส์แม่โดนลำตัวไปทำท่าจั๊กกะจีแล้วครับคริสอันฟันเต้เขาเริ่มจะเน้นที่หมัดซ้ายนะครับเท่าที่สังเกตแต่ว่าการก้มต่ำเนี่ยครับยังเป็นปัญหาการย่อลงไปการก้มนะครับกรรมการก็เตือนอยู่นะครับกับการนพรัตน์ศรีเจริญเขาเริ่มต่อยซ้ายได้โดนขวาแล้วกอดเอาไว้ให้เราต่อยหมัดเดียวครับเริ่มฮึดแล้วครับนักชกจากฟิลิปปินส์มาซ้ายต้องระวังครับเขาเน้นที่ซ้ายแล้วนะครับต้องฟ้าเลยนะครับเกรงหมัดซ้ายไว้แน่นครับเวลามาเป็นชุดอย่างนี้ดีครับก้องฟ้าเพราะว่าเราดูแล้วถ้าเกิดผ่อนเกมนี่นะโชว์จากฟิลิปปินส์นี่กลางยก7นี่แล้วเขาไปรับไม่ดีครับเจอซ้ายเลยครับไปลังตัวได้ดีนะครับแต่พอเราหยุดพอเราถอยแล้วเขาต่อยได้ลำตัวครับต้องล้วงลำตัวมีโต้เหมือนกันครับคริสอันเฟนเต้ภาพชายก7ครับการป้องกันแชมป์เยาวชน108ปอนด์ของก้องฟ้าเดินทางมาถึงยกที่8แล้วครับขอบคุณบริษัท TPI โพลีนชีวะอินทรีย์จำกัดปุ๋ยออร์แกนิก TPI บริษัทขายยาเพนภาคจำกัดบริษัทโกมิสโปรดักต์จำกัดผลิตภัณฑ์เนสกาแฟบริษัทแสงไทยเมดิคอนจำกัดและเวอร์มาเพล็กนะครับสารปรับสภาพดินสูตรพิเศษยก8เราต้องระวังนะครับซ้ายเข้าเริ่มเน้นปลายยกเนี่ยครับเราเริ่มโดนครับโดน2หมัดครับซ้ายแล้วตามด้วยขวาเป็นการป้องกันแชมป์โลกเยาวชนนะครับก็อยู่ประเภทดาวรุ่งใจร้อนทั้งคู่แล้วครับจังหวะบวกจังหวะสวนเพราะฉะนั้นการนพรัตน์แยกออกมาก่อนครับก่อนชกครับยกนี้เราโดนบ่อยนะครับเขาเริ่มแม่นขึ้นต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็ความเร็วน้ำหนักของเขายังดูดีครับลำตัวเยอะๆครับจังหวะเราถอยนี่ไม่ดีครับเราจะโดนก่อนการชกครับก็ได้รับอัดฉีดครับจากคุณวิเชียรสมภพลุกโลดไปแล้วครับทองคำ10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไพวัฒน์จำกัดมหาชนอีก10บาทและถ้าชนะในวันนี้นะครับคุณชูชีพตรีโพคามอบให้อีก 5,000 บาทพร้อมด้วยคุณชยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลครับถึงตรงนี้
ยกที่8นะครับมาช่วงปลายนี่เขาดึงดูกระฉับกระเฉงนี่ครับในขณะที่เราเนี่ยครับลำตัวต้องเยอะๆโดนขวาจังหวะซ้ายตกครับเขาต่อยฮุกขวากว้างดูแล้วก็อึดอัดครับคริสอันเซนเต้นี่บางทีแกจังหวะถอยอยู่แล้วก็เดินอยู่แล้วก็ถอยครับจับจังหวะยากครับแต่ว่าเวลาล้วงลำตัวนี่เห็นครับเห็นเลยว่ากล้องฟ้าครับทำได้ดีเพราะฉะนั้นต้องติดเน้นกล้องฟ้าปลายยกที่8ครับยกนี้อันเมื่อกี้เขาดีขึ้นนะครับเอาละครับหมดยก8ภาพช้ายกที่แล้วนะครับต้นเราเจอ2หมัดเลยนะครับเจอขวาและเจอซ้ายเนี่ยครับจังหวะตำแหน่งการ์ดไม่รัดกลุ่มนะครับแต่มีบางช่วงที่เราต่อยลำตัวนั้นถือว่าต่อยได้เนี่ยครับแขนตกเราก็โดนขอบคุณคุณรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัททวินสเปเชียลจำกัดทางส่วนจำกัดห้างขายยาจอมทองยาท่าจอมทองยาถ่าย1 2 3บริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลเปาโลโมเมเรียนผลโยธินโรงแรมสยามโซซิตี้และโรงแรมสยามพาราไดซ์รวมทั้งเดอะโซซิตี้อยุธยาผมกันต่อครับนี่เป็นคะแนนนะครับใน8ยกที่ผ่านมาครับก็เรียกว่าแม่ดูคะแนนแล้วยังสบายใจได้ครับอย่าให้พลาดเท่านั้นเองครับกองฟ้าตอนนี้คริสอันเซนเต้ครับเห็นว่าคะแนนเป็นรองครับเพราะฉะนั้นเริ่มเร่งขึ้นมาแล้วครับผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์เขาก้มหลบเก่งมากเลยครับหลบหมัดของกองฟ้าช่วงปลายนี่เราช้าไปนิดนึงนะครับเกิดต่อยตั้งรับแล้วโดนนะครับในวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ครับที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีคุณพานุพงศ์ทิพยเสวีครับซึ่งก็จัดงานลอยกระทงครับที่หน้าเทศบาลด้วยครับที่จังหวัดสระบุรีและยังมีมวยไทยครับในวันอาทิตย์เรียนเชิญแฟนหมัดมวยด้วยรายการใหญ่ครับวันนี้ก็คาราวาน CTF นะครับสินค้าราคาพิเศษที่บูธนะครับในงานนี้แหละแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังการขายอีก17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับสลับกันครับหลังจากเราเดินมาประมาณ8ยกแล้วครับตอนนี้เริ่มผ่อนเกมครับกล้องฟ้าตอนนี้คุมให้ดีเท่านั้นเองครับอย่าพลาดเพราะว่ามานักชกจากฟิลิปปินส์รู้ว่าคะแนนเป็นรองครับกะบวกเลยยกที่9ครับต่อไปกันครบ10ยกเขาได้สูงครับต้องระวังอัพซ้ายของเขาเอาปลายยกเรามาโดนอีกนี่ครับโดนซ้ายเป็นผลงานในยกที่9นะครับช่วงปลายยกนั้นก้องฟ้ามาโดนล็อก2 3หมัดนะครับนี่ครับโดนทรายเข้าไปกำลังจะขึ้นยกที่10นะครับขอบคุณอามุจินโยทรอซิลจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดจิวเจิ้งปูเซินจิวหนังบริษัทจงไทเจียนหมิงเอียกรุ๊ปจำกัดเพชรยินดีคิงดอมบริษัทบางกอกออโต้พาร์ทจำกัดคุณปฏิวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ลูกหมากช่วงลาวยืนตอง1และชกอัพพารากอนนาคาคลินิกศูนย์โรคหัวใจทันสมัยพร้อมให้บริการและเวอร์มาเพล็กนะครับโดยบริษัทเอมอรอนอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดยกสุดท้ายต้องระวังแล้วนะครับกล้องฟ้าปลายยก9เราไปโดนครับเนื่องจากว่าเราไปตั้งรับแล้วถอยต้องบล็อกให้ดีนะครับต้นแล้วเราได้มาก่อนต้องมาชมครับกล้องฟ้ามาถึงตรงนี้
ต้องยอมรับครับเราเลือกผู้ท้าชิงที่กระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินนี่เหนือกว่าเราแต่ว่ามาตอนนี้เรายังทำได้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นมาดูซิว่าคุมเกมยังไงก้องฟ้าอยู่ในช่วงยกต้นในทำมาก่อนนะครับในขณะที่คริสอังเวนเต้นั้นมาเร่งเอา 3-4 ยกหลังนี่เนี่ยครับซ้ายเขาต่อยได้หวาดเสียวต่อยลึกอีกนิดแล้วตำแหน่งกาขวาเราตกนี่โดนนะครับต้องปิดตรงมาครับเข้าเชือกแล้วอันตรายจะต้องปรับปรุงครับการคุมกำลังอ่อนกำลังนะครับต้นนี่พระเอกเลยครับแต่ว่าปลายดูแล้วอ่อนไปนิดนึงครับต้องฟ้าแต่ไม่เป็นไรครับโอกาสค่อยๆสะสมกระดูกประสบการณ์ครับเจอของหนักของจริงอย่างนี้ได้ลุ้นครับตอนนี้ไอ้คนจะใช้วิธีสั่งตายนะครับทีเดียวอยู่ต้องดูนะครับว่าโดนไม่โดนคะแนนครึ่งทางเรานำเนี่ยครับซ้ายต่อยผิดและเสียวนะครับเข้าสู่ช่วงปลายยกเอาละครับถึงประกาศคะแนนนี่ครับสู้กัน10ยกสำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดสดศึก CP Freshmart เขย่าบัลลังก์โลกพักสักครู่นะครับแชมป์108ปอนด์ WBC ฟ้า CP Freshmart Chris Anfatผู้ตัดสินชาวฟิลิปปินส์นะครับในช่วงต้นนั้นก้องฟ้าก็ทำได้ดีนะครับการล้วงลำตัวต่อยชายโครงคะแนน3ยก4ต้นครึ่งทางนั้นนำไปก่อนแต่ว่ามาช่วงปลายๆนั้นคริสอันวาเต้ก็เร่งขึ้นมานะครับยก8ยก9แล้วก็ยก10สู่กันครบ10ยกทีเดียวครับสำหรับการป้องกันครั้งที่2ของก้องฟ้าพักอีกครั้งครับนี่แหละคู่จิ้นใหม่ของผมนมเปรี้ยวไผ่เต็มพิกัดเลยทนสบายแค่แสนละ59บาทต่อวันชิวๆทนดีมีลุ้นรับอีก 100,000 ถึง30พฤศจิกายนนี้จากธนาคารธนชาติปวดท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาธาตุน้ำขาวไทยนครคุณผู้ชมครับหลังจากต่อสู้กันมาอย่างดูเดือด10ยกเลยทีเดียวนะครับแหมก็ต้องยอมรับครับชื่นชมในหัวใจของทั้งคู่ครับทั้งแชมเปี้ยนโลกชาวไทยและผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับและถึงตอนนี้ครับผลการให้คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับก็มีกรรมการสมศรีภูศรีครับกรรมการบรรพชเสนภาพแล้วก็กรรมการอรัญนุชกลางครับมีความเห็นตรงกันครับให้แชมเปี้ยนชาวไทยก้องฟ้า CP Freshmart 96คะแนนและผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์คริสอันฟันเต้94คะแนนก็เป็นอันว่าก้องฟ้า CP Freshmart ครับสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนในรุ่นไลฟ์ไฟเวท108ปอนด์ของสภามวยโลก WBC ไว้ได้อย่างสวยงามครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวพร้อมด้วยคุณวิทวัฒน์ตันติเวชนะครับผู้บริหารจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนร่วมกันคาดเข็มขัดให้กับแชมป์โลกของเราครับเรียกว่าไฟนี้ครับโชว์ฟอร์มประทับใจครับป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวสำหรับก้องฟ้า CP Freshmart และในลำดับต่อไปครับเพื่อเป็นกำลังใจครับโดยเริ่มจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับตามมาด้วยสมเกาหลีตังกุยจับผลิตภัณฑ์นมสดจากเมจินะครับและเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยเสียงยนต์การเกษตรและคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับจากทวินสเปเชียลปุ๋ยออร์แกนิก TPI ครับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต TPIสีนาโนซูเปอร์อาร์เมอร์จาก TPI ครับแล้วก็กระทิงแดงเอ็กต้าครับตามมาด้วยโชคอัพพารากอนลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งครับโรงพยาบาลเปาโลเมมโมเรียลพหลโยธินครับธนาคารธนชาติสินเชื่อธนชาติครับยาแก้ไอตราอาปาเช่สารปรับปรุงดินเวอร์มาเพล็กนะครับแล้วก็จิวเจิ้นอีฉีเจียวหนังครับแล้วก็จีเจิ้นปูเซินเจียวหนังครับตามมาด้วยคุณธนงนะครับจากมาโนดาร์คแฮร์ครับแล้วก็ฟ้าทลายโจรขมิ้นชันครับสกินเดียวและผลิตภัณฑ์จากมาโนโปรวิทย์แล้วก็บริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับยาดมตราป้อยเซียนเพนภาคครับตาพญานาคแล้วก็ท่อน้ำไทยแล้วก็ยาดองตรา9เหรียญครับ
บริษัทสีลีน่านะครับและสีคิงคอปบ้าสีตรางูแล้วก็คุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลนะครับสยามพาราไดซ์ตามมาด้วยสยามโซไซตี้โฮเทลแอนด์รีสอร์ทและตลาดอยุธยาไนท์พลาซ่าครับและเดอะโซไซตี้อยุธยาครับโดยคุณชูชีพตรีโพคามอบรางวัลพิเศษให้อีก 5,000 บาทก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนเป็นอย่างสูงนะครับและก่อนจะมาชมคู่นำรายการครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับไอ้ผู้สูง